ช่วงนี้เศรษฐกิจสภาพเราก็รู้กันอยู่ว่ามันช่างยอดเยี่ยมจริงๆเศรษฐกิจขาขึ้นค่ะขึ้นมันทุกอย่างเลยร่ำร่ำมาว่าค่าไฟจะขึ้นอีกแล้วเดือนนี้ขึ้นไม่ขึ้นมาดูกันค่ะเขาบอกว่าจะปรับค่า FT ขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหานี่กันเลยอ้าวโอ้โหท่านนายกว่าอย่างไรคะโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าท่านนายกเองก็ห่วงค่ะไอ้เรื่องค่า FT ว่าเดี๋ยวจะไปกระทบประชาชนถ้าจะขึ้นเดือนสิงหาแน่นอนค่ะกระทบแน่ทุกคนต้องจ่ายค่าไฟอยู่แล้วก็เลยบอกกระทรวงพลังงานไปว่าช่วยหน่อยก็ได้ไหมกลุ่มเปราะบางหรือว่าประชาชนเนี่ยเขาก็นะรายจ่ายก็เยอะอยู่แล้วเดือนนี้อย่าเพิ่งขึ้นได้ไหมไปถามท่านธนากรวังบุญคงชนะค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าทางรัฐมนตรีท่านนายกกระทรวงพลังงานก็พูดคุยกันแล้วว่าค่า FT หรือว่าค่าไฟฟ้าผันแปรเนี่ยเดือนสิงหาเอาไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนแต่ถามว่าแล้วเดือนกันยาแล้วคะท่านอ๋อไม่รู้เดี๋ยวเดือนกันยาถึงธันวาคมจะดูอีกทีว่าจะเอากันอย่างไรแต่เดือนนี้เมื่อวันที่8สิงหาคมได้หารือกันแล้วค่ะคิดว่าน่าจะช่วยเหลือประชาชนไว้ก่อนคือยังไม่ขึ้นค่าไฟของเดือนสิงหาค่ะแต่กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาไอ้5เดือนที่เหลือนี่คงจะต้องพูดคุยกันเป็นระยะไปเพราะก็อยากจะลดต้นทุนค่าครองชีพให้ได้มากที่สุดไปไหนนะก็บ่นกันทุกคนแล้วค่ะว่าของมันแพงค่าแรงก็ไม่ขึ้นอยู่กันลำบากค่ะเพราะฉะนั้นก็คงจะพูดคุยกันอะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปหารือกันต่อไปสรุปว่ารัฐบาลยังคงพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อแก้ปัญหาการขึ้นราคาของค่า FT เพราะว่าน้ำมันมันขึ้นราคาไงคุณสุวิทย์เชื้อเพลิงขึ้นราคาค่าไฟก็จอจะขึ้นอยู่เนี่ยยืมเงินบ้างสิคะคุณสุวิทย์ยืมมาตั้งแต่ต้นปีแล้วไม่เคยให้เลยไม่มีเดี๋ยวไปขโมยล้อแม็กคุณดีไหมล้อรถเบนซ์คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม